สอนลูกน้องลูกน้องไหวไหมที่สุดเก้าแล้วใช่ไหมครับเก้าหรือสิบอันนี้ขั้นตอนการยกไก่ขึ้นลงครับปรับความสมดุลสมดุลความเย็นความร้อนตัวไก่ให้เสมอภาคให้เสมอเท่ากันก่อนถึงจะลงไปต้มนักเรียนกำลังเริ่มการยกขึ้นลงนี่คือนักเรียนวันนี้ข้าวมันไก่ฮ่องเต้เอ๊กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับดูเลยนับดังดังสิบห้าพร้อมๆกันเลยจะได้มีส่วนร่วมจะได้ไม่เซ็งโอ้ยกขึ้นได้สุดเลยมือทำมือยกไก่ต้มไก่นี่มาจากสุราษฎร์ธานีครับหน้าจะเคร่งเครียดหน่อยก็เพิ่งทำครั้งแรกแต่ว่าจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เรียกว่าแต่มือจะได้เรียนรู้ร่วมกันนี่จากลำพูนใช่ไหมครับลำพูนสุราษฎร์เทไปเลยในหม้อเลยตอนนี้ใส่น้ำร้อนที่ต้มเดือดลงในหม้อหัวข้าวหมดเลยครับครับไม่ร้อนเพิบโอเคนี่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงต่อคอยดูครับเดี๋ยวคอยดูให้หน่วงมือต้มน้ำแห้งหมดแห้งน้ำแห้งหมดค่ะวันนี้ได้มีส่วนร่วมทุกคนคุณไปทานเดียวกันจนน้ำแห้งค่ะมันสนุกดีนะใช่เริ่มนี่ตอนนี้ที่จะเพื่อนตลกพูดเลยเดี๋ยวกินข้าวหม้อนี้ทุกคนนะถ้าทุกคนไม่อร่อยผมไปไว้อาจารย์จะโชว์แล้วมาแล้วจะให้รู้ว่าไม่อันนี้นะไปตรงไหนปุ๊บจะรู้เลยว่าจุดไหนติดตรงไหนติดจะรู้เลยอย่าไปทำอันนี้ไม่ได้ไปทางเดียวกันเรียกที่ผมหมุนตรงนี้บอกเลยอะตรงไหนจุดไหนติดบอกรอบเดียวก็รู้แล้วคือเหมือนคนไปด้วยสำรวจไปด้วยสำรวจไปเรารู้มือสำรวจข้อที่เรื่องเพราะอะไรถ้าหากว่าไม่มีน้ำมันไก่นะไม่มีน้ำมันเราหุงข้าวกินดีกว่ามันอยู่ที่เดียวกันเดือดสุกก็ได้กินได้น้ำมันถ้าคุณเป็นอย่างนั้นจะมาเปิดปั๊กเนี่ยน้ำมันลอยอยู่ข้างล่างถ้าไม่มีน้ำมันลอยนี่คือเคล็ดลับวันนี้จะว่ามือจะเม็ดหักคือถ้าข้าวใหม่เนี่ยนะมันจะมีข้าวตังแน่นอนแต่ข้าวกลับใหม่กลับปีไม่มีเห็นไหมคำตอบตรงนี้ข้อนี้ข้อนี้ข้าวใหม่ก็ไม่เคยเจอเป็นแบบนี้ข้าวใหม่รู้ปั๊บดูปั๊บก็รู้แต่ไม่ถึงกันเลยไม่ถึงกันเลยพี่ศักไม่บอกหนูก็เติมน้ำลงไปอีกไม่มันมีสูงแล้วบอกแล้วมันเป็นก้อนอยู่เนี่ยแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันใหม่ไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์ใหญ่มาเราแก้ไขได้อาจารย์อยู่ลงไม่แก้ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรแก้ไม่ได้แล้วก็คนเป็นที่มาว่าเราอ่ะจะใช้ข้าวไหนเรากลับไปตอนนี้อาจารย์ใหญ่ลงเองครับนี่แหละทำมันแฉะมากคนมาหน่อยให้มันแห้งจริงๆแล้วค่อยนี่คือการตอนการเผาครับเผ็ดรับใช่เพราะว่ามันไม่แฉะมากที่แค่น้ำเยอะๆตกใจลงไปข้างหน้ามันก็จะเละแต่ถ้าเราคนจนมันแห้งมันก็เฉลี่ยกันไปนี่เมื่อกี้พ่อทำยังไม่เก่งเท่าแม่แล้วได้หลอกให้รู้สึกว่ามันเริ่มหนักแล้วตอนนี้ใครจะลองบ้างหนักไปแล้วบอกว่าแก้ไม่ได้แล้วจากน้ำยังมีอยู่อ่ะ
ให้เอาช้อนเอาน้ำทิ้งแต่ตอนนี้มันหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเราก็คนให้นานโอกาสมีแค่ครั้งเดียวนั่นแหละไม่มีหลายหนไม่มีหลายหนไปรุ่นไปรุ่นเอาน้ำออกมาก่อนอ๋อเมื่อกี้เริ่มเห็นเอาน้ำตักออกมาตักอ๋อโอเคได้อีกวิชาหนึ่งผู้เรียนได้อีกวิชาไม่ได้มันคนๆอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้ดันยอมรับสภาพนิดหน่อยไม่ถึงกับเละและนี่กดไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรจากนี้กี่นาทีไม่ก็เดี๋ยวมันดับล้าง15เคยได้ขาดไม่ได้มาดูก่อนครับอ้าวเลยแล้วให้ออกห่างๆถ้าไม่งั้นน้ำลงไปแล้วมันจะแตกเราจะเช็คเนี่ยมันหักมั้ยมันเข้าอ่ะเดี๋ยว500บาทลงได้500ใช่ป่ะเดี๋ยวเป็น 1,000 เมตรเลย500เดี๋ยวคอยไปเคยไปเบิกอาจารย์เอาเบิกอาจารย์คนละ500เบิกอาจารย์อาจารย์สอนฟรียังเบิกเป็นละ500ไม่เบิกอาจารย์เรารู้สึกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเละไม่เละหรอทำยังไงก็ไม่เละถ้าเราใช้พายคนเนี่ยจนพร้อมไหมลองดมดูนะครับมันจะเป็นเม็ดสวยเนี่ยไม่ลองชิมกินเลยจับเลยเอามือไปขอใส่เอามือเลยพร้อมในทางเดี๋ยวไปเลยมันจะชวนน้ําพวกนี้ทั้งนั้นแหละไม่ลองไม่รู้โอ้ยเอาไปกัดเลยเดี๋ยวให้เข้าปากพี่ใส่เลยอย่าถือไว้นะอย่าไปกลัวมันกลัวมันถ้าไม่ชิมแล้วไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าอร่อยไม่จริงไม่อร่อยเฉยวะก็ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าจะไม่อร่อยเฉยอ๋อที่เราจะรู้ว่าเนี่ยข้าวมันไก่ร้านเนี่ยข้าวมันไก่ฮ่องเต้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แค่ข้าวกินขาดแล้วเล็กสวยเอากินยังกินยังชิมยังค่ะยังไม่ชิมอ่าชิมเลยเอามือเลยมือไม่ร้อนอ่าใส่มือเลยใส่มือเลยไว้ตักใส่มือเลยชิมแล้วก็บอกด้วยไม่ต้องหลบไปไหนหอมอร่อยเป็นยังไงบ้างครับของเรานี่ไม่ใช่แค่ขาดเลยค่ะอร่อยนะกินขาดแล้วเราขึ้นฟ้าแล้วแค่ข้าวก็กินขาดแล้วอาจารย์บอกเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันครับในมื้อเที่ยงขั้นตอนการสับไก่อืมแป๊บเสร็จแล้วครับข้าวมันไก่ฮ่องเต้